หนึ่งโรคที่เกี่ยวกับดวงตาซึ่งเป็นสิ่งที่บอบบางมากๆนะคะเวลามีอะไรเราก็ต้องเก็บความรู้ไว้นะคะวันนี้เนี่ยที่จะพูดถึงกันก็คือโรคจอประสาทตาลอกค่ะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าใครบ้างที่จะเป็นทำไมถึงเป็นแล้วจะรักษายังไงต้องไปติดตามในเช็คลิสต์เช็คโรคค่ะวันนี้คุณแอนกมลวันตรีพงศ์มีข้อมูลดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับส่วนใครที่อยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตอย่าลืมกรุงเทพประกันชีวิตด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้14 นาฬิกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเช็คลิสต์เช็คโรคนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตานั้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปกลัวกันมากเลยนะคะเพราะกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะคะแต่ยิ่งเรากลัวมากก็ยิ่งต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตาเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะปัญหาจอประสาทตาลอกค่ะที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะถ้าหากว่าเราไม่สังเกตตัวเองแล้วก็ไปรักษาช้านะคะอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นไปแบบถาวรเลยก็ได้ค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้เช็คลิสต์กันเลยค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือผู้ที่เคยถูกกระแทกอย่างรุนแรงที่ดวงตานะคะหรือว่าคนที่มีประวัติเกิดการอักเสบในตามาก่อนอย่างเช่นจอประสาทตาหรือว่าม่านตาอักเสบนะคะผู้ที่เคยรับการผ่าตัดตาค่ะหรือว่าผู้ที่สายตาสั้นมากๆนะคะและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานซึ่งควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าจอประสาทตาลอกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะมาทำความเข้าใจหน้าที่การทำงานของจอประสาทตากันก่อนเลยค่ะจอประสาทตานะคะหรือที่บางคนเรียกกันว่าจอตานั้นอยู่ชั้นในสุดของลูกตาค่ะโดยกระบวนการมองเห็นภาพต่างๆของคนเรานั้นเกิดจากการที่ดวงตาทำหน้าที่รับแสงจากภายนอกผ่านเข้ามายังเลนตานะคะซึ่งจะรวมแสงไปตกกระทบที่จอประสาทตาเปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลายเป็นกระแสประสาทค่ะแล้วก็ส่งไปตามเส้นประสาทตาเข้าสู่สมองเพื่อแปลผลเป็นภาพต่างๆดังนั้นถ้าจอประสาทตาเกิดความผิดปกติขึ้นการมองเห็นภาพก็จะผิดไปจากความเป็นจริงนะคะหรือว่าอาจจะทำให้มองไม่เห็นเลยก็ได้ค่ะความผิดปกตินึงเกี่ยวกับจอประสาทตาที่เราพบได้บ่อยๆนะคะก็คือจอประสาทตาลอกค่ะเป็นภาวะที่จอประสาทตาด้านในแยกตัวหรือว่าลอกออกจากจอตาชั้นนอกโดยคุณหมอเปรียบเทียบดวงตากับลูกมะพร้าวนะคะที่เนื้อมะพร้าวเปรียบได้กับจอประสาทตาค่ะซึ่งตามปกติจะต้องอยู่ติดกับกะลามะพร้าวเสมอเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เนื้อมะพร้าวถูกเซาะแยกออกมาจากกะลามะพร้าวค่ะก็เหมือนกับจอประสาทตาที่มีการหลุดลอกนั่นเองโดยแบ่งออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะที่มีลักษณะอาการและสาเหตุแตกต่างกันค่ะอย่างแรกก็คือจอประสาทตาลอกชนิดที่มีรูฉีกขาดเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดเลยนะคะมักพบในคนที่มีประวัติถูกกระทบกระแทกที่ตาอย่างรุนแรงค่ะหรือว่ามีการอักเสบในตามาก่อนคนที่เคยผ่าตัดดวงตาแล้วก็คนที่สายตาสั้นมากๆนะคะก็คือมีความยาวของลูกตามากกว่าปกติค่ะทำให้จอประสาทตาเปราะบางหรือว่าเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้นผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้เพราะว่าไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรนะคะแต่ถ้าไม่รีบรักษาก็จะทำให้ตามัวหรือว่าตาบอดได้ค่ะกลุ่มที่2คือจอประสาทตาที่หลุดลอกเนื่องจากว่ามีแรงดึงรั้งในจอประสาทตานะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเช่นกันค่ะมักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเบาหวานขึ้นตาระยะท้ายซึ่งมีเส้นเลือดงอกผิดปกติที่จอตาและมีเลือดออกในน้ำวุ้นตานะคะผู้ป่วยที่มีการอักเสบของน้ำวุ้นตาหรือว่าจอตาอย่างรุนแรงจนเกิดชั้นพังผืดหรือว่าผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุทำให้ลูกตาแตกหรือว่าทะลุมาก่อนค่ะก็คือว่าจอประสาทตาของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีลักษณะของเส้นเลือดงอกใหม่นะฮะจะมีลักษณะของเซลล์อักเสบอยู่นึกภาพจอประสาทตาเหมือนกระดาษบางๆอย่างนี้ก็ได้ครับมันมีพังผืดวางอยู่ข้างบนนะฮะพังผืดนี้เกิดเนื่องจากมีเส้นเลือดงอกใหม่หรือว่าจากเบาหวานวันดีคืนดีพังผืดมันดึงนะมันก็ดึงให้จอประสาทตาเนี่ยยกขึ้นมาอันนี้ก็คือจอตาลอกคือเนื้อมะพร้าวหลุดออกจากกะลาซึ่งถ้าเป็นเบื้องต้นอาจจะมีแค่แรงดึงอย่างเดียวแต่ถ้าดึงเยอะๆนะครับมันก็ขาดเหมือนกันก็เป็นชนิดร่วมกันระหว่างแบบดึงรั้งและมีรอยฉีกขาดซึ่งจะทำให้รักษายากขึ้นครับ
และประเภทที่3ก็คือจอประสาทตาลอกชนิดที่ไม่มีรูฉีกขาดนะคะอันนี้เป็นชนิดที่พบน้อยที่สุดเลยค่ะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์บางชนิดของจอตาชั้นนอกพบได้ในคนที่มีโรคเกี่ยวกับจอประสาทตานะคะอย่างเช่นเนื้องอกหรือว่าพบในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมากๆค่ะอาการจอประสาทตาลอกนะคะบางชนิดก็เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่ว่าบางชนิดก็เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะดังนั้นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงนะคะจึงควรที่จะสังเกตความผิดปกติเรื่องการมองเห็นของตัวเองอยู่เสมอนะคะถ้าพบจะได้รีบไปรักษาค่ะจากสู่แพทย์แนะนำวิธีการตรวจตาด้วยตัวเองเบื้องต้นแบบง่ายๆเลยนะคะที่ทำได้เป็นประจำทุกวันค่ะโดยตื่นนอนตอนเช้าให้ลองมองออกไปไกลๆนะคะปิดตาทีละข้างแล้วก็มองด้วยตาซ้ายทีขวาทีเพื่อดูว่าตาข้างไหนมีความผิดปกติหรือไม่ค่ะภาพที่เห็นชัดเจนหรือเปล่ามีความพร่ามัวมีเงามืดมาบังหรือว่ามองเห็นเส้นสายรูปทรงสิ่งของต่างๆบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีปัญหาจอประสาทตาลอกอาการก็จะมีได้ตั้งแต่มองเห็นจุดดำลอยไปมาค่ะมองเห็นแสงสว่างวาบคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบหรือว่ามองเห็นภาพบางส่วนขาดหายไปค่ะอาการที่เตือนนี่คือว่าสมมติถ้าเกิดเรามีบางคนเหมือนแบบบอกว่ามียุงเหมือนมีหยักไย่ลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนว่าอุ๊ยจับไม่เจออย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นแหละหรือบางคนมีลักษณะเขาเรียกว่าแฟลชชิ่งคือเห็นแสงไฟนะอาจจะเห็นแสงเป็นแสงแฟลชทั้งๆที่ไม่มีตัวกระตุ้นข้างนอกเลยอันนี้นะครับก็เป็นอาการเริ่มต้นของจอประสาทตาลอกนะครับอันนี้คือนึกภาพง่ายๆเมื่อกี้เราเปรียบเทียบเหมือนมะพร้าวถูกไหมฮะก็คือว่าตัวน้ำวุ้นตาเนี่ยหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีแรงดึงต่อจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันแปรผลผิดเอ๊ะคิดว่าเป็นแสงไฟนะจริงๆแล้วไม่มีไฟมากระตุ้นนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดแฟลชชิ่งหรือมีแสงไฟวาบขึ้นใครที่มีอาการแบบนี้ควรจะรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์เลยนะคะเพื่อรับการตรวจจอประสาทตาโดยละเอียดค่ะโดยการตรวจจะต้องมีการหยอดยาขยายม่านตาทำให้มองไม่ชัดเห็นภาพเบลอไปนะคะการโฟกัสภาพก็ทำได้ลำบากมองใกล้ไม่ชัดด้วยสู้แสงจ้าก็ไม่ค่อยได้ค่ะจึงควรจะเตรียมแว่นกันแดดไปด้วยและอาจจะมีการวิงเวียนศีรษะเกิดขึ้นได้นะคะโดยอาการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นนาน 4-6 ชั่วโมงค่ะแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่ไปตรวจตาควรจะมีคนใกล้คิดไปด้วยและไม่แนะนำให้ผู้ป่วยขับรถไปเองค่ะและถ้าตรวจยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาลอกค่ะในขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการรักษานะคะซึ่งก็มีอยู่หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็ความรุนแรงของโรคด้วยค่ะหากจากสุแพทย์ตรวจพบรอยขาดที่จอประสาทตาแล้วก็ยังไม่มีจอประสาทตาลอกค่ะอาจจะให้การรักษาโดยการยิงเลเซอร์รอบรอยขาดนะคะซึ่งผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากยิงเลเซอร์ถ้าหากพบว่ามีจอประสาทตาลอกค่ะการรักษาก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะอย่างเช่นการฉีดก๊าซเข้าไปในตาค่ะผู้ป่วยก็จะได้รับยาชาเฉพาะที่ก่อนผ่าตัดหลังทำจะต้องนอนคว่ำตามท่าที่แพทย์จัดให้นอนแล้วก็ปิดตาเอาไว้นะคะหลังจากนั้นจะต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ร่วมด้วยค่ะมีอีกวิธีก็คือการผ่าตัดหนุนจอประสาทตาและการผ่าตัดน้ำวุ้นตานะคะซึ่งทั้งการผ่าตัดหนุนจอประสาทตาและการผ่าตัดน้ำวุ้นตาผู้ป่วยก็จะได้รับการดมยาสลบก่อนผ่าตัดเพื่อระงับความรู้สึกค่ะหลังผ่าตัดจะต้องปิดตาเอาไว้แล้วก็นอนโรงพยาบาล 2-3 วันค่ะถ้าเป็นชนิดลอกแบบไม่มีรูฉีกขาดก่อนแล้วกันนะนี่เจอน้อยกว่าอันนี้รักษาตามสาเหตุเลยครับถ้าเป็นม่านตาอักเสบก็รักษาม่านตาอักเสบนะครับหรือถ้าเป็นบางชนิดอาจจะมีเลเซอร์เย็นหรือยิงเลเซอร์ร้อนร่วมด้วยเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดที่มีรอยฉีกขาดแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าลอกแล้วเนี่ยไม่มีการรักษาด้วยการใช้ยาแล้วครับนะฮะอันนี้คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่จะผ่าเล็กผ่าใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดไหนอย่างเช่นฉีดแก๊สแล้วคนไข้คว่ำหน้าหรือตะแคงแล้วยิงเลเซอร์จี้ความเย็นผ่าตัดเข้าไปในลูกตาหรือรัดลูกยางรอบดวงตาอันนี้มีหลายเทคนิคแล้วครับกลุ่มที่เป็นความผืดจากเบาหวานขึ้นตาถ้าเป็นน้อยๆเราคุมเบาหวานเรารักษาเบาหวานปัจจุบันมีการรักษาเบาหวานหลายอย่างอย่างเช่นฉีดยาเข้าไปในตายิงเลเซอร์เป็นต้นนะฮะแต่ถ้ามันดึงจนจอประสาทตายกแล้วทำให้การมองเห็นแย่ลงแล้วอันนี้ต้องผ่าตัดแล้วครับซึ่งเราก็จะทำการผ่าตัดเข้าไปในน้ำมูลลูกตานะครับลอกความผืดออกหลังผ่าตัดก็อาจจะยิงเลเซอร์ไปด้วยหรือใส่แก๊สหรือใส่น้ำมันอันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและลักษณะของโรคแล้วครับ
โรคจอประสาทตาลอกทั้ง3กลุ่มนี้สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแต่หลักสำคัญก็คือยิ่งรักษาเร็วโอกาสหายยิ่งมีมากนะคะโดยเฉพาะจอประสาทตาลอกชนิดที่มีรอยฉีกขาดค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่จอประสาทตาลอกตัวเซลล์รับภาพก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งพบแพทย์เร็วเปอร์เซ็นต์การหายก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะเช่นเดียวกับชนิดที่มีแรงดึงรั้งอยู่ในจอประสาทตาค่ะถ้าหากว่ามาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกๆอาการก็ยังไม่รุนแรงก็อาจจะยังไม่ต้องผ่าตัดถ้าหากว่ายังไม่โดนจุดรับภาพชัดค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่คุณหมอเน้นย้ำนะคะก็คือการป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการหมั่นไปตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปีค่ะคนทั่วไปควรจะไปตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะที่นอกจากจะต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยการควบคุมอาหารใช้ยาตามที่แพทย์สั่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าการมองเห็นนั้นผิดปกติไปหรือไม่ค่ะและไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาเสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาลอกชนิดดึงรั้งได้นะคะสำหรับโรคจอประสาทตาลอกชนิดที่มีรอยฉีกขาดที่พอจะป้องกันได้ก็คือต้องระวังนะคะอย่าให้เกิดการกระทบกระแทกที่ดวงตาอย่างเช่นการเล่นกีฬาหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆค่ะส่วนคนที่สายตาสั้นมากๆการทำเลสิกเพื่อแก้ไขสายตาไม่สามารถป้องกันจอประสาทตาลอกได้นะคะเนื่องจากว่าการทำเลสิกนั้นเป็นการใช้เลเซอร์ผ่าตัดที่กระจกตาทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้นค่ะแต่ว่ากระบอกตาหรือว่าดวงตาที่มีลักษณะยาวกว่าปกตินั้นก็ยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะอีกปัจจัยนึงที่มีผลทำให้จอประสาทตาลอกได้ค่ะก็คือการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ค่ะจึงควรจะใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคก็คือหมั่นหาความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะฝากเอาไว้อีก2ช่องทางเลยนะคะก็คือทาง Facebook ของเช็คลิสต์เช็คโรคนะคะแล้วก็ทาง LINE TV 3 Family ค่ะและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพวันนี้เช่นกันนะคะกับปัญหาตาแห้งค่ะที่สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการได้โดยใช้อาหารมาควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายจะทำให้อาการตาแห้งนั้นดีขึ้นได้ติดตามในรับยาช่อง13เลยนะคะวันนี้เช็คลิสต์เช็คโรคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ตาแห้งที่เรามักจะพบได้บ่อยเกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยหรือคุณภาพของน้ำตาไม่ดีพอและสามารถเป็นได้ทุกคนค่ะการกระพริบตาทีๆจะช่วยได้ทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดน้ำตาให้มาฉาบผิวกระจกตานอกจากนี้อาหารก็ช่วยลดอาการตาแห้งได้ค่ะเช่นกล้วยมีโพแทสเซียมสูงซึ่งจะทำงานร่วมกับโซเดียมเพื่อรักษาภาวะสมดุลน้ำในร่างกายและช่วยให้ดวงตาของคุณชุ่มชื้นอยู่เสมอถั่วโดยเฉพาะวอลนัทควรรับประทานวันละ1กำมือเพราะมีกรดไขมันโอเมก้าสูงปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูน่าหรือปลาแซลมอนก็มีโอเมก้าเช่นกันค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำตาน้ำมันปอลหรือน้ำมันมะเลลินินจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมกรดไขมันโอเมก้า3อย่างเพียงพอโดยรับประทานวันละ1ช้อนโต๊ะหากมีอาการตาแห้งก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้อย่าปล่อยให้มีอาการตาแห้งนานจนเกินไปไม่เช่นนั้นก็เชิญรับยาช่อง13ค่ะ